รู้จักซีซีวัฒน์นะครับทายาทเจ้าของสวนปาล์มโรงแรมบนเกาะพีพีสวัสดีครับวันนี้แอดมีส่วนลดพิเศษนะครับมาให้เพื่อนๆที่อยู่ในอเมริกาที่กำลังจะซื้อรถเทสลาคันใหม่แอดมีส่วนลด 1,000 เหรียญเมื่อซื้อผ่านลิงก์ที่ด้านล่างเพียง10คันแรกเท่านั้นนะครับโอกาสพิเศษนี้รีบคลิกเลยนะฮะซีซีวัฒน์เข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการถ่ายโฆษณา GSM 1,800 เมื่อสมัยเรียนอยู่ปี3จากนั้นมีงานแสดงละครเรื่องแรกนะครับคือสุภาพบุรุษลูกผู้ชายโดยการชักนำของพี่ตัวสรัญญูซึ่งเป็นผู้กำกับเรื่องนี้ซีจบชั้นม.6จากโรงเรียนแสงทองวิทยาอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจบปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเป็นพิธีกรมาแล้วทั้งหมด32รายการนะครับครอบครัวซีทำธุรกิจและเจ้าของสวนปาล์มกว่า 4,000 ไร่นะครับมีโรงแรมและรีสอร์ทบนเกาะพีพีชื่อ PP Hotel Groupประกอบไปด้วย4โรงแรมนะฮะนั่นก็คือ PP Hotel PP Bayan Villa PP Casita และ PP Palm Tree Resort นะฮะซึ่งเป็นธุรกิจโรงแรมของครอบครัวถือว่าเป็นโรงแรมแรกๆบนเกาะ PP เลยก็ว่าได้นะครับซีแต่งงานกับเอมมี่นะฮะหลังจากคบกันมายาวนานกว่า8ปีและแต่งงานเมื่อวันที่8มิถุนายน2557ทั้ง2คนยังไม่มีทายาทขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุด.com นะครับและขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่นิวด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีไปแล้วครับสวัสดีครับ